เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมแนะนำร้านเติมเกม PowerPay บริการเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดำเนินการมามากกว่า5ปีการันตีด้วยเพจ Facebook ที่มียอดถูกใจกว่า 50,000 คนรับเติมเกม AOX และเกมอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆที่สนใจสามารถทักไปที่ Inbox Page PowerPay หรือ Line @PowerPay ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่ 10:00 นถึง 2:30 นของทุกวันไม่มีวันหยุดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะมาอัปเดตนะครับเซต QM ที่ผมจะใช้อยู่นะครับณปัจจุบันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ที่ใส่อยู่เนี่ยก็จะมีนะครับการ์ดงูนะครับตอนนี้ใส่การ์ดงู2ใบนะครับแล้วก็โล่นะครับใช้เป็นโล่เด้งเลือดนะครับเลเวล60นะครับมันจะฟื้นฟูนะครับทุก5วิเนี่ยบวก 10.5 นะครับก็คือเลเวลต่อ1 refine เนี่ยมันจะบวก 1.5 นะครับที่บวก8เนี่ยมันก็จะเป็น12ใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครบวก4เนี่ยมันก็จะเป็น 1.5 นะครับคูณ4เข้าไปนะครับของผมอ่ะมันเด้งอยู่ที่ 10.5 นะครับแล้วก็เสื้อนะครับจะมีเป็นเซตเมอร์ฟี่นะครับที่ใส่การ์ดเดียโบเข้าไปด้วยนะครับก็เด้งเลือดก็บวกไปอีก 2% นะครับกับผ้าคลุมนะครับยังไม่มีการนะครับก็ใส่เป็นผูกผ้านะครับตอนนี้ก็ละหอมาริโอเนตมันตกอยู่นะครับมันเป็นชิ้นเดียวแหละที่ผมยังไม่มีการฟ้าใส่นะครับส่วนรองเท้าก็เป็นหมาดำนะครับปกตินะครับแล้วทีเนี้ยแตกต่างตรงเพิ่มมาที่ตอนนี้นะครับผมสามารถใส่สร้อยวิทนะครับ2เส้นได้แล้วนะครับโดยที่สามารถใช้ชุบสีได้นะครับก็คือจะเป็นบวก6เส้นนึงนะครับแล้วก็บวก4เส้นหนึ่งนะครับตรงเนี้ยนะครับผมรู้ว่าถ้าเกิดว่ามันอัปเกรดไปที่30เนี่ยเดี๋ยวมันจะได้วิดเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำออฟแมวหลังจากนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ออฟแมวผมเนี่ยจะมีวิดรวมนะครับอยู่ที่461นะครับซึ่งยังไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าถอดออกหมดเนี่ยวิดมันจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าๆเท่านั้นเองนะครับทีนี้ที่มันได้เพิ่มมาเยอะเนี่ยมันเพิ่มมาจากตรงอัปเกรดนะครับอัปเกรดที่บวกนะเลเวล25บวก55วิทเนี่ยจากสร้อยนะครับ26บวก59นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นยันนะครับบวก6นะครับแล้วก็ใส่ออฟมอร์ล็อกลงไปด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยากทำออฟมอร์เนี่ยมันก็สามารถทำได้นะครับคุณแค่อาจจะไปเพิ่มเลเวลของอาวุธเงาเป็นเลเวล4นะครับก็ทำได้นะครับแต่ของผมเนี่ยนะครับอาวุธเงามันยังเลเวล3นะครับแล้วก็ค่าเฮดเนี่ยผมทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับประมาณ2เดือนแล้วนะครับเพราะว่าคิดไว้แล้วว่าอยากจะได้ค่าเฮดที่ยันเนี่ยสักชิ้นหนึ่งนะครับเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งสามารถดูได้ที่ตารางลดไล่นะครับที่ผมทำไว้นะครับแล้วก็คลิปลดไล่ก่อนหน้านี้ผมก็มีทำไปแล้วนะครับทำยังไงนะครับถึงใช้ชุบ5ได้นะครับต้องมีค่าเฮดเท่าไหร่นะครับมีค่าไฟนอลเฮดเท่าไหร่นะครับแล้วก็นะครับตอนนี้เนี่ยค่าลดไล่ของผมเนี่ยมันมีอยู่ที่2199นะมันก็เป็น 17.7 นะครับแล้วก็ Final Head เนี่ยอยู่ที่ 20.70 ใช่ไหมมันก็ 8.2 นะครับบวก 17.7 มันก็คือ 25.9 นะครับมันก็ได้ชุบ4นะครับที่อีก 0.1 วิเนี่ยก็ถ้าใส่ AB เนี่ยมันก็พอดีนะครับหรือว่าน่าจะไม่ต้องใส่แล้วหรอมั้งดูจากค่าแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวผมดูที่สกิลแป๊บนึงนะครับโอเคเนี่ยเห็นไหมครับคูลดาวน์แปรผันผมเนี่ยลบที่26วินะครับพอดีเลยนะครับกับเลือดผมที่มันอยู่ที่502นะครับ7233นะครับแล้วก็นะครับมีอาวุธเงาด้วยนะครับอาวุธเงาเนี่ยอยู่ที่เลเวล3นะครับเลเวล3นะครับตรงขยายนี่ก็จะมีแค่คือที่ตันที่เลเวลของมันเลยนะครับเป็นปกตินะครับและทีเนี้ยนะครับประเด็นที่อยากจะมาพูดนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่คนสงสัยกันนะครับก็คือทำยังไงนะครับให้ใส่สร้อยวิทย์2เส้นได้นะครับในส่วนของคาทาโร่นะครับคือว่ามันมีหลายวิธีมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำค่าเฮดนะครับที่ออฟมอร์ล็อกแบบผมเนี่ยก็ทำได้นะครับซึ่งคุณอาจจะไปใส่การ์ดงูนะครับ3ใบนะครับใส่การ์ดงู3ใบเนี่ยตรงเนี้ยไฟนอลเฮดนะครับถ้าเกิดว่าตัวใกล้เคียงผมเนี่ยมันก็จะบวกอยู่ที่ 23.7 ถูกไหมครับเพราะว่าบวกมาอีก3เปอร์นะครับแล้วไฟนอลเฮดเนี่ยมันคิดมาจากตรงไหนอ่ะ
ของผมเนี่ย Final Hit มาจากยันนะครับบวก12นะครับการ์ดเนี่ยบวก6นะครับ12บวก6เนี่ยมันก็เป็น18แล้วใช่ไหมแล้วอีก2เปอร์เนี่ยก็มาจากอาวุธเงานะครับแล้วก็ตีบวกปลุกพลังดีไฟนะครับมันก็จะอยู่ที่โดยรวมเนี่ยประมาณ 20.7 วินะครับแล้วมีทางอื่นไหมนะครับที่จะทำให้เราได้โดยประมาณชุบ4นะครับหรือว่าชุบ5เนี่ยโดยที่คุณยังจะใส่สร้อยวิทย์2เส้นนะครับมันมีทางอยู่อีกนะครับก็คือคุณใส่การงู3ใบใช่ไหมนะครับแล้วก็อัปเกรดนะครับยันเนี่ยเป็น35นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากทำออฟมอลหรอกนะแล้วก็นะครับตัวเลือกอีกอย่างนึงครับก็คือการใส่การ์ดนะครับการ์ดที่ส่วนหัวนะครับก็คือเฮดเกียร์นะเป็นการ์ดกอบลินนะครับการ์ดกอบลินนะครับเป็นแอคเวดดิ้งกอบลินการ์ดนะครับมันจะลดคูลดาวน์แปรผันนะครับ 2.5 วินะครับแต่ตรงนี้นะครับต้องมีข้อควรระวังนิดนึงนะครับก็คือคุณจะไม่ได้ค่าแคสไทม์นะครับแคสไทม์ก็คือการลดไลน์นะครับระยะเวลาการลดไลน์เนี่ยมันจะดูจากตรงนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องมีเนี่ยก็คือแคสไทม์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้มันลบไม่ถึง6วิเนี่ยคุณก็จะไล่นานเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมากกว่าแคสไทม์คงที่ที่อย่าแบบสมมติว่าแคสไทม์คงที่ที่เลเวล5เนี่ยมันจะ 0.2 วิใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณมีตรงเนี้ยลบ 5.5 นะครับมันก็จะเพิ่มไปเลยนะครับเป็น 0.7 นะครับระยะเวลาการไล่เนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูตรงแคสไทม์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใส่การ์ดใบนั้นนะครับโดยรวมเนี่ยอีกวิธีนึงเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยัน35นะครับการงู3ใบนะครับอาวุธเงาเลเวล4นะครับแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยจะเป็นการ์ดก๊อบบินนะครับลบ 2.5 วิ1ใบนะครับเผลอๆตอนนั้นเนี่ยคุณอาจจะใช้ได้เกือบชุบ5เลยนะครับซึ่งมีเพื่อนๆนะครับที่มาดูในสตรีมผมเนี่ยแนะนำวิธีนี้มานะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยใช้วิธีการนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเขานะครับที่มาแนะนำนะครับซึ่งมาแนะนำมาเมื่อนานมาแล้วนะครับประมาณเดือนนึงได้แล้วนะครับประมาณเดือนนึงได้แล้วนะครับอันนี้ต้องยกเครดิตให้เขาเลยนะครับเรื่องการ์ดก๊อบบินนะครับแล้วก็นะครับตรงเนี้ยตรงเรื่องของยันบวก6เนี่ยอาจจะต้องมีกันนิดนึงนะครับก็คือถ้าเกิดว่ายันไม่บวก6เนี่ยมันอาจจะทำขึ้นมาได้ยากหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวังอีกอย่างนึงนะครับก็คือเรียกว่าข้อแม้มันคือต้องเป็นยันบวก6นะครับมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ชุบที่เลเวลเยอะเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับตรงเนี้ยเนี่ยคุณสามารถไปดูในตารางลดไลน์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นมาให้นะครับเรื่องของเด้งเลื่อนเนี่ยฟื้นฟู HP 13.5 นะครับก็จะเด้งประมาณ 76,000 นะครับตัวของตัวผมเนี่ยแล้วข้อดีของเซตเนี้ยนะครับการใส่โล่ตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเราเนี่ยกดไว้นะครับทุก5วินะครับกดไว้ทุก5วินะครับเวลาวิ่งหนีเนี่ยจังหวะวิ่งหนีวิ่งจุกเนี่ยเลือดจะเด้งนะครับเด้งแรงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้คุณเนี่ยตายได้น้อยลงนะครับแต่ข้อเสียเลยนะครับก็คือMADK ที่คุณจะได้มาเนี่ยมันจะน้อยมากนะครับน้อยแบบน้อยมากนะครับเพราะว่าโล่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโล่เวล50ใช่ปะมันจะบวก MADK ใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันไม่ได้บวกนะครับมันบวกเด้งเลือดแทนซึ่งเราก็ต้องไปดูนะครับว่าความชอบของเราเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับแล้วนะครับบางคนเนี่ยอาจจะซีเรียสเรื่องการเป็น MVP นะครับเล่นพระอะไรเงี้ยเป็น MVP ต้องเป็น MVP ประมาณนั้นนะครับคุณก็ต้องดูทีมคุณด้วยนะครับว่าทีมคุณเนี่ยตัวดาเมจที่เขาตีเนี่ยมันตีแรงเท่าไหร่นะครับอย่างผมเองเนี่ยตัวดาเมจมันแย่งกันนะครับแล้วผมก็ขี้เกียจไปแย่งด้วยนะครับผมพยายามทำตัวเองให้มันเรียกว่าตายยากที่สุดก็อันนั้นก็เพียงพอสำหรับผมแล้วนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเพิ่ม MDK ขึ้นนะครับเพื่อให้ฮีลแรงขึ้นนะครับเพราะว่าพาร์เนี่ยวิธีการคิดก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใส่เซต50เพื่อทำดาเมจเนี่ยคุณก็จะต้องมี MDK ที่แรงมากนะครับซึ่งตรงเนี้ยพาร์สมุดเขาจะได้เปรียบนะครับก็คือยิ่งฮีลแรงนะครับก็ยิ่งได้ MVP ง่ายนะครับแล้วผมบอกเลยว่าพาร์ทที่ฮิวแรงเนี่ยน่าจะได้ MVP ง่ายมากกว่าตัวทำดาเมจด้วยนะครับก็คือคิวเนี่ยมันทั้งแมปอยู่แล้วใช่ไหมโคโลซิโอคิวเนี่ยแล้วก็วางแซนอีกแล้วก็มีฮิวหมูอีกนะครับมันจะได้เปรียบนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเข้าคิวมันจะเข้าทุกคนนะครับดาเมจที่ทำได้นะมันก็เลยจะเข้าทุกคนแล้วในส่วนของสกิลเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างจากที่รีวิวไปมากสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าคลิปเคบีเอ็มที่ทำไปเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างมากกันเท่าไหร่นะครับจะมีส่วนที่แตกต่างนิดนึงก็คือเรื่องของ Safety Wall นะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับก็คือมี AB นะครับ10นะครับแล้วก็ Kylie นะครับ
10นะครับฮิวโม10นะแล้วก็ Holy Light นะครับกับHoly Booster นะครับก็2สกิลเนี้ยถ้าเพื่อนๆที่อยากเล่นซับเต็มตัวเนี่ยอาจจะไม่ต้องอัพก็ได้นะครับอันนี้ผมอัพมาเผื่อไว้บางสถานการณ์นะครับบางเกมที่ต้องแบบต้องใช้ Holy Light ช่วยในการสตันนะครับซึ่งจะเป็นในเกมที่แบบเราเน้นบุกซะมากกว่านะครับซึ่งตอนเนี้ยมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับ Holy Light ของผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็นะครับชุบนะครับตามเลเวลที่เพื่อนๆทำลดคูลดาวน์ได้เลยนะครับแล้วก็ Sand Jewelry นะครับ10นะครับกอรีนะครับ10นะแล้วก็สกิลระฆังกับแพสซีฟของระฆังนะครับอย่างละ10เลยนะครับแล้วก็รูวอชนะครับมีไว้1ก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้อัพ2สกิลนี้นะก็คือ Holy Light นะครับกับ Holy Booster เนี่ยจะเอามาใส่ภูมานะครับก็ได้นะครับก็คือรูวอชเวล3นะครับแล้วที่เหลืออีก7แต้มเนี่ยของผมนะผมเหลือ7แต้มนะครับแต้มที่เหลือเนี่ยก็มาอัพภูมาก็ได้นะครับเอาไว้แบบการสไนฝั่งเราเงี้ยเราวิ่งไปกลางนะไปกลางไอ้ตัวเนี้ยภูมาให้สไนฝั่งเราเพื่อกันสไนอีกฝั่งหนึ่งมายิงก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ผมใช้เนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้กันตัวเองเท่าไหร่นะครับจะใช้กันเพื่อนซะมากกว่านะแล้วก็นะครับสกิลทำให้ฮิวแรงนะครับ10นะครับ Decrease Agility นะครับ5นะครับฮิวใหญ่นะครับ10เลยนะแล้วก็มี Safety Wall ไว้5นะครับกับใบนะครับอีก10นะโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสกิลกันตายก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ใช้นะครับพอรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีผลกับเรียกว่ามีผลน้อยมากนะครับในการใช้เควีมเนี่ยแต่ถ้าเป็นล่าบอสก็อีกเรื่องนึงครับสกิลที่จัดในหน้าสกิลนะครับก็ยังเป็นคล้ายๆเดิมนะครับก็คือเป็นดีเคสนะครับฮิวหมู่นะครับแล้วก็ฮิวใหญ่นะครับแล้วก็เล็กนะครับแล้วก็ชุบนะครับแล้วก็ไคลี่นะครับกับแซนจูรี่นะครับซึ่งตรงเนี้ยคุณจะเปลี่ยนเป็นโฮลี่ไลท์อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็ได้นะครับช่องเนี้ยนะครับในกรณีที่ตอนนั้นเนี่ยทีมคุณไม่ได้ต้องการเรียกว่าไม่ได้ต้องการฮิวแล้วนะครับต้องการที่จะป่วนมากกว่านะครับก็สลับไปเล่นตรงนั้นได้นะครับแล้วก็มีเซฟตี้วอลนะครับซึ่งเซฟตี้วอลเนี่ยก็อาจจะจัดมากับเรียกว่าจะมาใส่ในช่องสกิลเซตรวมกับภูมาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเล่นแบบว่าสลับนะครับในช่วงแรกเป็นพรีเซตบัฟนะครับกับอีกช่วงนึงก็สลับนะครับก็คือเรียกว่าเล่นสลับพรีเซตนั่นแหละพอบัฟเสร็จปุ๊บก็สลับมานะครับสลับมาพรีเซตนี้เป็นพรีเซต KVM นะครับเพื่อจะให้มันใส่ได้ในช่องเดียวกันนะครับหรือว่าถ้ามันมีช่องเพิ่มเนี่ยก็ใส่ภูมากับเซฟตี้วอลไว้ก็ได้นะครับมันก็ช่วยได้ในบางสถานการณ์นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเลยครับผมไม่ค่อยได้ใช้ใส่ตัวเองสักเท่าไหร่นะครับจะไปไซส์ใส่ให้กับสไนฝั่งเรามากกว่าหรือว่าวิสาดฝั่งเรามากกว่านะครับที่แบบต้องการบล็อกสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้เขายืนไล่สกิลหรือว่ายืนยิงได้นานกว่าเดิมนะครับครับผมในส่วนของการเล่นสลับพรีเซตเนี่ยอาจจะต้องมีข้อควรระวังนิดนึงนะครับก็คือมันจะเสียเปรียบนะครับตรงเกมที่เป็นเกมนานนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยหรือหลายๆตีเนี่ยก็เล่นเกมนานกันแล้วนะครับคือถ้าเกิดว่า AB หมดเนี่ยแล้วเราไม่ได้เซตสกิล AB ไว้ในช่องนะครับคือไปเซตไว้ในอีกพรีเซตนึงที่เราต้องมาเปลี่ยนเพื่อที่จะมาเซต QM เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่มี AB ให้ตีเรานะครับเพราะว่าระยะเวลาของ AB เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1นาทีเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสกิลซับนะครับกับระฆังนะครับซึ่งระฆังเนี่ยก็ต้องกดแยกนะครับแล้วก็รูวอชนะครับโดยรวมเนี่ยสกิลก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้สกิลออโต้เนี่ยก็คือเปิดไว้แค่สกิลชุบอย่างเดียวก็พอนะครับสกิลอื่นๆเนี่ยก็ปิดไปให้หมดเลยนะครับเราตั้งชุบไว้เพื่อเปิดออโต้ให้มันชุบเพื่อนให้ได้เร็วที่สุดเท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยเราเล่นมือนะในอนาคตต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นออฟวิดนะครับออฟวิดนะครับให้มันเต็มไปเลยนะครับแล้วก็ทำเท่าที่ทำได้ก่อนนะครับซึ่งถ้าให้ดูว่าตอนเนี้ยผมเนี่ยยังไม่มีวิดเลยนะครับถ้าทำไปได้เนี่ยเป้าหมายก็คือเลือดล้านหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนเนี้ยใกล้ละนะครับประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยโอเคเลือดขึ้นมาประมาณ200,000ได้มั้งครับจาก 300,000 นะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวไปนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามกันมาถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้เป็นเซตอัพเดต KVM ของผมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับ
ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสวัสดีครับ